บาสมกรุ๊ปจีบสู้ดาวบอมพูดออกในจิติกรุ๊ปบ้านบาสมสภาคุ้มมากันวิดีโอในมุชี intermediate accounting บ่าโจลมาขนมเมดิติบูนในยามปี partnership บ่าให้ขนม partnership ได้ก็ยื่นบานโจดาวดำเนินการที่ใบในขนมเมดินิในยามปี the partnership agreement บ่าเกิดปรุงเปลี่ยนสักการเสร็จบ่าจังในขนมการถูกจมนุ้ยรวมคณีวีทีมตีเอามีนกาจกิปรมเปลียงจิมุนบ่าน้ำใบบังกาในจมลัวหรือก็เรื่องราวต่างๆได้ไปบ้าของการดอสไลบ่าจังในเป็ดยังมีนกิปรมเปลียงวีไอช่วยจีสำอางบ่าจีสำอางหรือก็จีไกไลบ่าจีการบังคับพลเมืองทำไมอ่านวัดเรื่องในคู่นึงในคู่บ่าจึงมุ่งหน้าไปมุ่งคือยังจะเป็นนิดบ่าจะเมื่อเดือดเกิดปรุงเปลี่ยนนิสันแต่เห็นแต่โลภเดือดเกิดปรุงเปลี่ยนอันนั้นคือพิคีมุ่งเทียดไอ้เมียนการไอ้ปัดดังบ้านพูดยังมีพอต่างถ้ายังปรุงเปลี่ยนขึ้นบ้านจึงในขนมแก่นันนี้ยืดตีนเมาแต่สำหรับการเงินแก่นันนี้ตาจมดิบเอาไว้คลาดได้กูเมียนในขนมกิจกรรมเปลี่ยนบ้านจึงในครั้งจำนวนใบนี้คือในอันปีจำนวนสำคัญได้เติมมิ้นในขนมกิจกรรมเปลี่ยนสากลมิสเซ็ตโอเคต่อจึงมาปนสมรีดีตุสนาหนึ่งศึกษาสมัยยุโรปจมูกขึ้นมาโดยต่อเติมบ้านจึงที่ใบท้องคือ the partnership agreement บ้านกิจกรรมเปลี่ยนสากลมิสเซ็ตมาปนต่อและถ้า the partnership will usually have a partnership agreement which will state how the profit are to be shared appropriated among the partner บ้างจังกิธาสหกรรมสัตว์จิตตูเตอร์ตายแต่เมียนกิจปุ่มเปลี่ยนได้กับน็อตปีรบีบในการใบใช้ประจำนิ้งหรือก็รบีบได้ประจำนิ้งตระบันกิบใบใช้ให้กิบางวงจอมกิธา appropriate ที่เมียนทาวีซัมรุ่มว่าซัมไฮซัมพอลบ้างโอเคขนมจำนำในคู่ต่างหนังนั่นได้เรื่องสำคัญอย่างเงี้ยนั่นคือปัจจัยหนึ่งจำลองแต่คู่ใจทำไมใจจำลองทำไมบ่าโอเคจังในขนมการใช้นั้นวิมีนเรื่องชราอ่อนดำใบกำเอาวิอายุติดทัวหรือก็มีลำเอียงไอ้สิ่งเสงบ่าแต่ถ้า the division of profit stated in the agreement may be quite complex in order to reflect the expected difference afford and contribute of the partner โอเคถ้าการบังใจประจำนิ้งตระบานเลือกไล่หรือก็บังใจท่าในขนมกิจปรุงเพียงอาจวิ่งมีนและกันนะสปอกสมัยมันติดบ่าดำใบชะลอบังจังตื่นเลื้ออันเนมพอลหรือก็เพี้ยเรียบได้คู่เมียแม่ตัวตูบ้านโยงตัวตามกิจคำปรังปรายเข้าข้อเขี่ยรอบผู้เกี่ยหลังจากตระบายใจก็อ๋อเพราะในคู่คลาสก็เฟื่องการชราอันหนึ่งกรมหุ่นยังกดคู่บ้านชราอันบ้านตุนไอติดจึงเก็บเป็นได้ไอบ้านฉันเองบ้านพอลทิมซีเทียดหลังจากเธอแต่ใบใจดึงสมุกสมัยโอเค it is important to appreciate that the above suggestion are mean of dividing the profit of the partnership.and are not expense of the business โอเคคลายนี้รู้มูลทิศในความแข็งนี้นะวิ่งคือมีนลักษณะสำคัญนะได้เตรียมกำหนดการบังใจขังเหลือขนมกาบังใจประจำในนั้นเชียสมทบคือวิ่งเหมือนเมนที่จำนายหรือว่าบิสเนสเนี่ยการบังใจเหลือนะเนี่ยตัวเหลือนี่นะโอเคได้ชโลมจังเรื่องนี้รู้นู้นน้องต้องอ่อนนั่งเหมือนเมนที่จำนายเตะนะตัวช่องช้ำนะอาการบานใจมาอ่อยมาช้าวีแปะปอนชิมือหนึ่งตุนวีเหมือนเม้นที่จำนายได้ยื่นเตยตัวตูสควอลในขนมอาแกนันนี่จำนายระบอกระมุนหลายประหยัดไปใหญ่นะจังขนมปุ่นน้าก็เคยเหมือนโปรมได้บางยื่นจัดตุกท่าอุติฮอทันมาจัดทุกการมีประไข่ประไข่นึงมันอาจัดตุกท่าเชียจำนายบานเลยโอเคนั่งจะตูเตยของกูก้าคือคือบานใจจังแต่ขมายยื่นปรุงเปลี่ยนมาปุ่นเลยปุ่มเปลี่ยนมันจังไงโอเคอันนั้นยังตามจังสันเต้แต่บันเป็นได้ปนดาคือจอหรือบันตังคือจอทัวร์สาวรักการไม่พิมพ์เสียงวิ่งมีเรื่องบ้างโอเค a partnership salary is merely a device for calculate the division of profit มาบอกกันอันนี้เห็นไหมจังปะใครระบอได้คู่นั้นคือตะบานคือเกณฑ์นี้ในขนมกาบใบใจปะจันทร์นุ่งเท
อดเมนดะนึกนง expand เลยนั่นได้คิมลึกเลยเหมือนกันนะ it is not a salary in normal meaning of the term จังประค่ายได้ใบใจจะเอามาจ้านั่นอ่ะได้คุมเนี่ยเนี่ยนั่นวิวเหมือนเมนจะประค่ายทอมดานึกนงอัตนีนึกนงในตู้เตอร์ลูกเทบ่าวันในตู้เตอร์ประค่ายก็จะ expand ไงปัจจัยประค่ายระบบ partner วิเปียบพวนการใบใจประชาชนลูกเทโอเคอันจังนักลงนักวิมีนบูนจมนักได้ตรึงโยชตุนะนักลงกิจกรมปริญญากรรมเสร็จเปียปอนจมุยนังแก่นันเลยเปียปอนจมุยนังกับบัญชีประชันเลยโอเคบางคนที่มุ่ยคือ salary นักลงกิจกรมเพียงเธอใบเธอกำหนดตาได้คู่ในวันนี้นั้นตัวตู้บางราคาหรืออดนะให้บ้านบ้านประมาณโอเคจังของนี้กินยิธา maybe awarded to the partner who takeon extra responsibility within the business บ่าអញ្ចឹងប្រាក់ខែនេះជាទូទៅគេឲ្យទៅចំពោះដៃគូទាំងឡាយណាដែលមានទំនួលខុសត្រូវបន្ថែមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះបាទគាត់មានការងារធ្វើថែមបាទក្រៅពីការសម្រេចចិត្តទូទៅបាទអញ្ចឹងគាត់មានធ្វើប្រតិបត្តិការងារជា management អីចឹងជាដើមឡាក់ឡាក់បាទអញ្ចឹងត្រូវឲ្យប្រាក់ខែគាត់អញ្ចឹងត្រូវកំណត់រឿងហ្នឹងទី1ទី2 interest on capital ណាអញ្ចឹងរឿងនេះទី2ទៀតគឺដើម្បីឲ្យយុតិធម៌ក្នុងការបែងចែកប្រាក់ចំណេញអាចត្រូវបានគេប្រគល់ការប្រាក់ទៅលើដើមទុនដៃគូទាំងអស់បានចូលគ្នាប្រមាណហ្នឹងគេគុណការប្រាក់ទៅឲ្យស្មើស្មើគ្នាទៅតាមចំនួនទុនដែលបានវិនិយោគឲ្យទៅទៅបាទណាចំណេញថា maybe provided as a set of percentage to reflect the different amount of capital invested ណាចឹងអាចទៅបានគេផ្ដល់ឬក៏គេប្រគល់នៅអត្រាការប្រាក់ទៅលើដើមទុនដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួនផ្សេងផ្សេងដែលម្ចាស់បានវិនិយោគចូលក្នុងប្រព័ន្ធនោះបាទអញ្ចឹងយើងដកអានឹងចេញទៀតទៅណាដកប្រាក់ខែ1ដកការប្រាក់ទៅលើដើមទុន1អញ្ចឹងប្រាក់ចំណេញនៅសល់អាចចែកគ្នាស្មើបានណាអាចចែកគ្នាស្មើបានលេងខ្វល់ថានេះមានទុនតិចទុនច្រើនហើយព្រោះទុនតិចទុនច្រើនគេឲ្យការប្រាក់ទៅហើយនឹងរឿងមួយទៀតណាបងប្អូនអូខេបាទជួនកាលគេអត់ទេជួនកាលគេអត់ឲ្យការប្រាក់ទៅលើដើមទុនក៏មានណាអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងណាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតបងប្អូន interest on drawing បាទការប្រាក់ទៅលើការដកទន្ទឹមនឹងឲ្យការប្រាក់ទៅលើដើមទុនក៏គិតការប្រាក់ទៅលើការដកដែរអូខេសូមអភ័យទោសមិញរវល់ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញអំពីការប្រាក់ទៅលើការដកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងដកចាយក្នុងនាមជាម្ចាស់បាទដកប្រាក់ចំណេញចាយមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវចែកមានន័យថាជាទូទៅយើងចែកវាមានការកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថាប្រហែលខែម្ដងប្រហែលខែម្ដងណាអាច6ខែម្ដងឬក៏មួយឆ្នាំម្ដងក្រោយពេលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬប្រកាសពន្ធរួចអីចឹងទៅឧទាហរណ៍បាទតែម្ចាស់ក៏អាចទ្រាំអត់បានក្នុងការដកហ្នឹងគាត់អាចសុំដកមុនអញ្ចឹងក្នុងនាមជាម្ចាស់អាចវាគួរតែមានសិទ្ធិដកមុនព្រោះគាត់ជាម្ចាស់គាត់ជាដៃគូដែរប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យគាត់ដកមុនអ្នកដតីដែលបានដកគាត់អាចនឹងខាតឬក៏វាអត់យុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់បាទដៃគូនេះអាចយកលុយហ្នឹងទៅចាយមុនបានដល់ពេលដៃគូផ្សេងទៀតក៏បានដកអញ្ចឹងបើយោងតាមភាពចំណែនអាចគាត់មកដកដែរដកចុះដកឡើងអាចនឹងមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងដើម្បីការពាររឿងនេះអ្នកឯងដកមុនបានប៉ុន្តែគិតការប្រាក់ណាទៅតាមពេលវេលាទៅតាមចំនួនដែលបានដកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេដាក់ថា to penalize those partner who take out more drawing from business the partnership may charge interest on drawing ឃើញនៅបងប្អូនគេថាដើម្បីពិន័យទៅដល់ដៃគូទាំងឡាយណាដែលដកលុយច្រើនចេញពីក្រុមហ៊ុនដៃគូត្រូវតែបានគេគិតការប្រាក់ទៅលើការដកនោះហើយនៅអានឹងការពីអញ្ចឹងណាការពីរឿងហ្នឹងបាទ interest may be charged on all drawing or only those above the certain level ណាឃើញណាអញ្ចឹងការកំណត់ការប្រាក់វាអាស្រ័យលើកិច្ចព្រមព្រៀងយើងដែរជួនកាលគេថាដកប្រហែលគិតការប្រាក់ទៅលើចំនួននឹងទាំងស្រុងឬក៏គេកំណត់ថាឲ្យដកប៉ុណ្ណេះណាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងអាចដកចន្លោះមួយឆ្នាំហ្នឹងចំនួនប្រហែលណាអត់គិតការប្រាក់ទេតែបើលើសពីហ្នឹងគិតការប្រាក់ហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងបងប្អូនវាអាចកំណត់អញ្ចឹងគេThe result in a reduction in the amount of profit that the partner is allocated. បាទអញ្ចឹងពេលដែលគិតការប្រាក់នេះ
ยืนถูกโดจังปีประจำหนึ่งเราบอกว่าได้ใจต่อคนหนึ่งนะได้เนี่ยโดโดปีสารีโดปีการประตูดำตุนนั่งโดจังดำไปอยู่ต่อได้โจลสัลในกลายเป็นประจำหนึ่งสัลบ่าดำไปบุกโดใจคณิตศาสตร์ทำไมบ่าจังกลายนั่งคือมีนะฮะการประนั่งคือโดอยู่ต่อได้ในขนมประจำหนึ่งดำวิ่งให้ดำไปโยม้าบานใจจำนวนพี่โรยในการบานใจตุนนั่งจังเตะบ่าจังอาการบ่ายใจตัวนักวินเงินคราวนี้นะ profit share ratio บ่าอัตราบ่ายใจประจำหนึ่งหรือก็ยูฮาวทา PSR บ่าโอเค this is the ratio in which any remaining profit should be shared among the partner after they have been allocated salary interest on capital and interest on drawing คือนะครับจังกิทามอัตรานี้คือធ្វើឡើងសម្រាប់ចំនួនប្រាក់ចំណេញដែលនៅសល់បាទដែលនៅសល់ហើយត្រូវចែកគ្នាក្នុងចំណោមទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងបានបែងចែកប្រាក់ខែបែងចែកអត្រាការប្រាក់ទៅលើដើមទុនហើយនឹងការប្រាក់ទៅលើការដកហើយអស់ណាអឺប្រាក់ចំណេញមកដកប្រាក់ខែចេញដកការប្រាក់ទៅលើដើមទុនចេញបូកការប្រាក់ទៅលើការដកចាយរបស់ម្ចាស់ចូលវិញអញ្ចឹងនៅសល់ប្រមាណលទ្ធផលសល់ប្រមាណហ្នឹងយកមកបែងចែកតាម ratio ដែលបានប្រមូលព្រៀងគ្នានេះណា partner A បានប្រមាណ partner B បានប្រមាណ partner C បានប្រមាណនឹងគឺយោងទៅតាម profit share ratio នេះអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមាន4ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងអឺយើងផ្ដើមចេញពី profit យើងមកបាទ profit បន្តមកទៀតដក salary ចេញដក interest ចេញបូកinterest on drawing ចូលមកបាទបូកចូលមកឃើញលទ្ធផល1គឺ profit to share បាទ profit to share បាទ to share to be share បាទបាទ profit to be share មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងចំនួននេះចំនួននៅសល់ប្រហែលនេះគឺត្រូវយកមកគុណតាមភាគរយរបស់ profit share ratio នេះโอเคបងប្អូនបាទគុណមកឃើញប្រមាណទៀតមកអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវបែងចែកទៅឲ្យដៃគូម្នាក់ម្នាក់គឺយក salary បូក interest on capital ដក interest on drawing បូកនឹង profit share ratio យើងបូកពីលើចុះក្រោមមកយើងនឹងឃើញប្រាក់ចំណេញរបស់ partner ម្នាក់ម្នាក់អូខេណាអញ្ចឹងបើអានេះនេះមាញ់ខ្ញុំបង្ហាញមិញគឺចាំបង្ហាញថាប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវបែងចែកសម្រាប់យកមកគុណជាមួយនឹង ratio នេះបងប្អូនណាតែបើសិនជាយើងនិយាយមានដាក់បិចពខៀវវិញបាទបើយើងនិយាយថាប្រាក់ចំណេញដែលដៃគូម្នាក់ត្រូវបានគឺយកប្រាក់ខែបូកជាមួយនឹងដើមទុនបាទពីនេះបូកចូលគ្នាហើយដក interest on drawing ហើយបូកឬក៏ដកបើសិនជាខាតឃើញលទ្ធផលខាតដកណាចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់បូកឬដកអញ្ចេះបាទអាចបូកបើសិនជានៅសល់ចំណេញចែកគ្នាតែបើសិនជាទូទាត់អាប្រមាណខាងលើនេះហើយមកវាខេញខាតឬក៏អត់មានប្រាក់ចំណេញតែម្ដងណាចឹងចំនួននោះវាខាតចឹងត្រូវដកបាទត្រូវដកចេញពីខាងលើនេះចឹងបើចំណេញបូកចូលទៅលើពីលើមកបើខាតដកចេញអូខេបាទអញ្ចឹងនឹងមានរូបភាពបង្ហាញនឹងមានឧទាហរណ៍បង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយៗបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រឹមកិច្ចព្រមព្រៀងសហកម្មសិទ្ធិណាហើយនឹងជាមានសំខាន់ដែលត្រូវមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសម្រាប់បែងចែកប្រាក់ចំណេញបាទជាងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទនេះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ